สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสตีฟคุงวันนี้อยู่กันในไหมครับ 1.19.3 พรีรีลิส1กันแล้วก็เข้าสู่ช่วงใกล้ปล่อย 1.19.3 ตัวเต็มกันแล้วนะครับฟีเจอร์ 1.20 เนี่ยยังอีกยาวไกลนะก็คงไม่ปล่อยมาแค่นี้หรอกฟีเจอร์ของ1.20ผมได้รีวิวไปแล้วสามารถย้อนไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ตรงขวาบนได้เลยครับผม 1.19.3 จะปล่อยตัวเต็มวันที่6ธันวาที่จะถึงนี้ก็ถ้าไม่มีบั๊กร้ายแรงอะนะสำหรับอัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเปลี่ยนเสียงหัวของพิกลินจากเสียงโกรธเป็นเสียงแบบปกติอัปเดตเล็กน้อยสำหรับหัวของเพลเยอร์ตอนนี้มันสามารถเล่นเสียงแบบคัสตอมได้แล้วโดยการใส่ซาวด์อีเวนต์ลงไปในหัวถ้าเป็นหัวธรรมดาแบบนี้จะไม่มีเสียงนะต้องใช้คำสั่ง data modify ใส่แท็กนี้เข้าไป note block sound โดยผมจะเซตเป็น entity chicken ambient หัวคนแต่เป็นเสียงไก่ และเรายังเล่นเสียงจาก resource pack ได้ด้วยตัวอย่างเช่นสวัสดีลังมดเมื่อวันก่อนผมได้ทำมอดเล่นเสียงของหัวเพลเยอร์ทิ้งไว้แล้วเอาไปโชว์ใน Discord ของ Fabric คือกะจะเสนอให้โมแจงดูว่าควรทำประมาณนี้แต่เขาก็เพิ่มมาเองเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆใครที่สนใจอยากดูซอสโค้ดมอดตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง Description แล้วกันครับเผื่ออยากจะเอาไปศึกษาเล่นๆคำสั่ง Fill Biome สามารถใส่ฟิลเตอร์เพื่อทับไบโอมนั้นๆได้แล้วตัวอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนไบโอมให้เป็น Middle โดยการทับไบโอมแบบ Blue Jungle ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ทุกที่ที่ผมเดินไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นไบโอมิโดนะครับอีกอันนึงก็จะเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมจากไบโอมิโดก็จะกลายเป็นแบมบูจังเกิลเหมือนเดิมแก้บั๊กวิลเลเจอร์ว่ายน้ำลึก2บล็อกไม่เป็นปรับเท็กเจอร์ของเว็กซ์เล็กน้อยและลดจำนวนแร่ทองแดงเจเนเรตเยอะเกินไปในไบโอมดีฟดาร์กครับผมสำหรับตัวพรีรีลิสต์1ก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็สั้นๆเลยไม่มีอะไรมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย